ื่องนี้ต้องบอกว่าทำเอาหลายคนผู้ชมขาพากันตกอกตกใจเพราะว่าทางด้านของน้ำหวานซาซ่าค่ะออกมาเปิดเผยเป็นภาพที่เธอเข้าโรงพยาบาลโดยเธอมีการโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยนะคะแน่นอนก็ว่างานนี้ทางด้านของน้ำหวานซาซ่าค่ะออกมาเปิดเผยเป็นภาพที่เธอเนี่ยนั่งรถเข็นโรงพยาบาลแล้วก็มีการเขียนข้อความค่ะบอกว่าไมเกรนก็มาผื่นเนี่ยขึ้นลามทั่วตัวไปอีกจบที่โรงพยาบาลเช้านี้ต่อมาเธอก็ออกมาโพสต์บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาแสดงความห่วงใยนะคะหวานเนี่ยได้ชุดมือสองมาสักพักนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่สักทีแล้วแม่บ้านก็เลยเอามาแขวนไว้หวานคิดว่าซักแล้วก็เลยเอามาใส่สรุปผื่นเนี่ยขึ้นทั่วตัวเลยเยอะมากขึ้นคันมากๆแล้วไม่คิดว่าจะขึ้นเยอะขนาดต้องมาหาหมอด้วยแต่มันขึ้นแบบขึ้นเรื่อยๆเลยต้องมาฉีดยาค่ะแล้วประกอบกับเมื่อเช้าเนี่ยไมเกรนขึ้นขนาดหนักคิดว่าปวดหัวธรรมดาตอนตื่นนะคะแต่ปรากฏว่าปวดหัวขึ้นเรื่อยๆจนอาเจียนก็เลยได้มาโรงพยาบาลจนได้ขอบคุณคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลที่ดูแลอย่างดีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พามาหาหมอจ่ายตังค์ให้ด้วยรักษาสุขภาพนะคะทุกคนนอกจากนี้ค่ะเธอก็ออกมาเปิดเผยเป็นภาพที่ต้องบอกว่าผื่นที่ตัวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีคนสอบถามอาการมาวันนี้เป็นไมเกรนแล้วก็ผื่นขึ้นทั้งตัวเป็นแบบนี้ค่ะทั้งคอแขนขาหลังเนี่ยคันไปหมดเลยทานยาแก้แพ้เองก็ไม่หายขึ้นมากเพิ่มอีกนะคะก็เลยต้องไปหาหมอตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ยุบเกือบหมดแล้วค่ะหลังจากที่ฉีดยาแก้แพ้ไป2ตัวขอบคุณทุกคนที่สอบถามอาการกันมาทุกช่องทางนะคะแล้วก็ตามกันหลายๆคนที่ได้ทราบข่าวนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจบอกว่าหายไวๆนะคะขอให้อาการดีขึ้นไวๆนะคะเข้าไปส่งกำลังใจให้เธอเป็นจำนวนมากเลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ